ตะกี้ที่อาจจะได้ยินเสียงที่ฉันร้องไห้นะคะนั่นเป็นเรื่องของวิญญาณในการค่ำครวญที่พระองค์นั้นเหมือนกับเทลงมาเพื่อให้ดิฉันอธิษฐานให้อะไรบางอย่างแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องของคนหลงหายส่วนมากแล้วเวลาที่พระเจ้าให้กับดิฉันเนี่ยก็จะร้องไห้เป็นเพราะว่าคนหลงหายเคยมีคนที่เขาเป็นเอดนะคะแล้วก็เขาก็เหมือนกับป่วยไม่สบายมากๆตั้งแต่ตอนต้นที่ดิฉันเชื่อใหม่ๆแล้วดิฉันวางมือให้กับเขาเนี่ยพอดิฉันวางไปที่เขาเนี่ยดิฉันก็จะร้องไห้มากมายเลยแต่พอเอามือออกมันหยุดนะคะมันก็เหมือนกับว่าได้ร้องแทนคนนั้นคือเขาคงทุกข์มากแต่มันร้องไม่ออกเพราะงั้นเวลาที่เราเนี่ยร้องแทนเขานะคะมันเหมือนอย่างนั้นมันได้ปลดปล่อยแทนเขาเช่นเดียวกันกับที่ดิฉันอยู่ในงานโฮมคัมมิ่งอะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะมีการร้องคือร้องสำหรับคนที่หลงหายนะคะเพราะว่าพระเจ้าใช้ดิฉันในเรื่องอย่างนั้นก็คือร้องแล้วมีความรู้สึกบางครั้งก็รู้สึกว่าอย่างเพลงเรานมัสการแปรสิริเต็มไปด้วยพระสิริของพระเจ้าหรือว่าพระองค์ดีกับเราแต่ทำให้ดิฉันรู้สึกว่าทำไมอ่ะคนอื่นเขาไม่ได้รู้จักพระเจ้าแล้วเขาก็แย่ทำไมเราไม่ออกไปประกาศและความรู้สึกที่ร้องไห้ก็คือร้องไห้กับเขาที่เขาไม่สามารถที่จะมารู้จักกับพระเจ้าดิฉันไปที่อาร์เมเนียนะคะดิฉันก็ไปก่อนต้องเรียกว่าวันสองวันนะคะก่อนเพราะว่าดิฉันมีความรู้สึกว่าถ้าดิฉันจะไปประเทศไหนแล้วเนี่ยดิฉันก็ควรจะรู้จักกับประเทศนั้นให้รู้จักก่อนที่จะเข้าไปอยู่ในที่ประชุมนะคะและทุกครั้งที่ไปเนี่ยก็อยากจะไปรู้คือเราเป็นนักประกาศนะเราก็อยากจะรู้ว่านิสัยเขาหรือว่าอะไรเป็นไรพอดิฉันไปถึงที่แผ่นดินนั้นดิฉันมองไปนะบ้านเมืองก็สวยนะคะเพราะว่าคล้ายยุโรปแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยคนของเขามันเหมือนไม่มีชีวิตคนผู้หญิงที่สวยงามแต่เขายิ้มไม่เป็นนะคะแล้วก็น่าสงสารไม่รู้ไม่เข้าใจดิฉันไม่ได้รู้ประวัติมาก่อนนะคะรู้ว่ามันทำไมคนที่นี่น่าสงสารจังเลยแล้วก็ถามพระเจ้าอยากให้ลูกมาอยู่ที่นี่เหรออะทำไมเหมือนกับมีภาระใจนะคะแล้วดิฉันก็ได้มีโอกาสไปมีเวลาก่อนก็เลยได้มีโอกาสไปเดินที่นั่นแล้วก็ได้มีโอกาสไปที่ตลาดคนที่นั่นเป็นคริสเตียนที่เป็นศาสนาหนึ่งที่ไม่ใช่ศาสนาไม่ใช่คาทอลิกไม่ใช่โปรเตสแตนต์แต่มันเป็นวิธีอะไรของเขาแล้วรู้สึกว่าเขาจะเชื่อว่าพระเยซูเป็นแค่ผู้เผยพระวจนะไม่ใช่เป็นบุตรพระเจ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะดิฉันก็ยังไม่ได้ศึกษาละเอียดแต่ว่าตอนที่ไปที่ตลาดเนี่ยตลาดผลไม้ดิฉันก็พอดูทั้งหมดเนี่ยผลไม้แล้วเดี๋ยวจะให้เห็นนะคะมันก็จะมีผลไม้ตลาดแล้วตลาดเดี๋ยวค่อยเปิดใครอย่าเพิ่งเปิดแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยดิฉันก็รู้สึกว่ามันอะไรก็ไม่ได้อยากจะซื้อเลยอยากจะไปดูว่าเวลาชั้นบนของตลาดมันก็จะมีตลาดขายผ้าขายเครื่องอะไรเงี้ยก็เหงาอะนะคะแล้วดิฉันก็ขึ้นไปก็เจอผู้หญิงคนนึงเขาขายของเก่าแล้วก็เพื่อนเราที่เป็นสิงคโปร์อะไรเนี่ยก็ไประหว่างที่ดูอยู่เนี่ยดิฉันก็ถามเขาว่าไอ้ถ้วยไอ้จอกมันก็จอกาลิสไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะคะก็คือถ้วยวายแต่ว่าทำด้วยเงินแล้วก็ถามว่าเท่าไหร่เขาก็คิดราคาคือ25 เหรียญมันก็ไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะซื้อแต่ว่าเห็นเขาเดินอย่างนี้ค่ะเขาเดินนะก็เลยบอกนี่ฉันจะอธิษฐานให้นะพูดก็ไม่เป็นหรอกค่ะแต่ว่าบอกว่า พูดภาษาไป พูดภาษาอาร์เมเนียเขาพูดภาษาอาร์เมเนียนะคะแล้วดิฉันก็อธิษฐานพอดิฉันจับเขาเท่านั้นน่ะจับขาเขารู้สึกอะเขาเหมือนกับเขารู้สึกว่าได้รับการฉีดยาเข้าไปอ่ะรักษานะคะและดิฉันรู้เลยว่านี่คือวิธีการของพระเจ้าคือไม่ต้องพูดภาษารู้เรื่องแต่พระเจ้าก
ก็จะเข้าไปนะคะดิฉันก็วางมือให้กับเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็รู้สึกเดินปอกก็เดินเขาก็เดินดีขึ้นเลยนะคะแล้วเขาก็ตื่นเต้นมากแล้วก็คุณเจนนิสเขาเป็นสิงคโปร์ที่อยู่ในประเทศไทยและรักคนไทยนะคะก็เลยบอกว่านี่ทำยังไงให้เขาเชื่อได้ถ้าให้พูดว่าไงดิฉันก็พูดภาษาอังกฤษไปให้พูดอย่างนี้เขาก็แปล Google มาเป็นภาษาอาร์เมเนียแล้วให้ผู้หญิงคนนี้อ่านพอเขาอ่านเขาก็ร้องไห้แล้วเขาก็เหมือนกับได้สัมผัสกับพระเจ้านะคะอีกคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนอยู่ใกล้ๆก็มาถึงเขาก็บอกว่าทำกับเขาแล้วเขาก็พยายามที่ทำหน่อยเหมือนกับเดชะพนามอ่ะของคาทอลิกอ่ะเขาคงเข้าใจว่าเราเป็นคนคาทอลิกนะปรากฏว่าพอหลังจากที่ดิฉันอธิษฐานเขาก็พูดเหมือนกับว่าเขาเป็นหอบผืดดิฉันเขาบอกให้วางมือดิฉันก็อธิษฐานให้เขาเสร็จแล้วเขาก็ร้องไห้ใหญ่เลยนะก็เลยให้รับเชื่อไปอีกคนสรุปแล้ววันนั้นเชื่อไปสองคน พูดภาษาไม่เป็นค่ะแต่รับเชื่อแล้วดิฉันก็รู้สึกเลยว่าพระเจ้ารู้แล้วล่ะคนที่นี่นะเขารู้จักพระเยซูแต่เขายังไม่ได้รับความรอดนะคะก็คือไม่มีใครได้รับเชื่อเพราะว่าไม่เข้าใจนะคะก็อยากจะให้ดูนิดนึงค่ะดูรูปตั้งแต่อันที่หนึ่งค่ะอันนี้ดิฉันไปลงที่โดฮาอะไรนะกาตานะต้องยุ่งกับกาตาจังเลยนะคะเนี่ยดูสิคะว่าสนามบินเขาเนี่ยประเทศเขาแห้งแล้งนะคะเขาทำสนามบินเขานะมีแต่ต้นไม้นะคะเป็นตลกดีนะคะก็เป็นเห็นไหมคะถังขยะดิฉันชอบค่ะถังขยะนะคะของเขานะคะแล้วก็ไอ้ตัวนี้ของเขาเนี่ยเหมือนกับมีชื่อเสียงทุกคนมาถ่ายรูปไม่รู้ว่ามันสวยยังไงนะคะดิฉันก็ไม่เข้าใจไม่มีใครอธิบายให้ฟังนะคะคลิกไปเลยคลิกไปอย่างรวดเร็วเลยค่ะนะคะนี่ก็คือสนามบินของเขานะคะแห้งแล้งมากเลยนะคะนี่อาจารย์โกสุมค่ะดิฉันก็เป็นรูมเมทกับอาจารย์โกสุมนะคะต่อไปเลยค่ะนะนี่ก็คือสนามบินของเขานะคะเมืองของเขารวยนะแล้วก็กาตาร์มีชื่อเสียงก็คือว่าสายการบินของเขาเป็นสายการบินที่ดีที่สุดในเวลานี้นะคะแล้วเป็นสายการบินที่ดีที่สุดแล้วก็นั่งแล้วก็ดีจริงๆนะคะแล้วก็หมายถึงว่ากาตาร์ก็เป็นคนไปพูดคุยกับฮามาสใช่ไหมที่ให้ปลดปล่อยตัวประกันด้วยตอนนี้กาตาร์มีอะไรคะมีความสำคัญแต่เครื่องหมายกาตาร์คือแพ้เครื่องบินของเขานะคะคือแพะค่ะนะคะต่อไปค่ะแพะที่อยู่ข้างหลังต่อไปเรื่อยๆค่ะดิฉันประทับใจตรงไหนรู้คะตัวหนังสือเขาเนี่ยค่ะอ่านมันไม่รู้ภาษาอะไรนะเนี่ยภาษาเลยไม่รู้นะคะไม่ภาษาอาร์เมเนียนี่อาราลัดแล้วค่ะเข้าไปต่อไปค่ะต่อไปนะนี่อาร์เมเนียเห็นไหมคะว่าโรงแรมที่ดิฉันอยู่คือมาริออตเป็นโรงแรมแพงคืนหนึ่ง130เหรียญดิฉันก็ไม่รู้หรอกก็เข้าไปอยู่แล้วถึงได้รู้ว่าโอ้นี่ที่เราต้องจ่ายเกินเนี่ยคือก็หารคนละครึ่งกับอาจารย์โกสุมนะคะคนละ130เหรียญโหมันแพงอะไรอย่างนี้แต่ว่าชีวิตของคนที่นั่นเนี่ยอาหารการกินถูกนะคะเหมือนประเทศไทยบางอย่างก็ถูกกว่าประเทศไทยด้วยนะคะแล้วก็ดิฉันก็หลังจากนั้นก็ต่อไปเลยค่ะคลิกไปเรื่อยๆอย่างรวดเร็วก็มันมีสถานที่ที่ไปบนนั้นนะคะแล้วก็ไปดูเมืองไปอะไรอย่างเงี้ยต่อไปค่ะอันนี้น้ำพุแต่ไม่มีน้ำนะคะไม่มีน้ำนะต่อไปตอนอย่างรวดที่นี่เขาเรียกว่าแคสเคดนะดิฉันต้องถ่ายรูปไว้เป็นเพราะว่าจะได้จำชื่อได้นะคะตรงไอ้ที่สูงๆเนี่ยนะคะต่อไปค่ะ
นี่ก็มองแล้วก็ไปทางนี้ก็จะมองเห็นภูเขาอารารัตเห็นไหมคะภูเขาอารารัตเนี่ยจริงๆแล้วควรจะเป็นของเขาแต่ถูกตุรกีแย่งไปนะคะแล้วภูเขาอารารัตเนี่ยเขาเนี่ยเท่ากับเขาอยู่ใต้ลุงกินน้ำพันธสัญญาเพราะพระเจ้าทำพันธสัญญาที่นั่นคนอารารัตเป็นเมืองที่เหมือนกับมันมีกษัตริย์ของเขาคนหนึ่งเนี่ยก็ข่มเหงคริสเตียนคนหนึ่งนะคะที่เป็นคนเชื่อพระเจ้าเนี่ยคือเลยจับแล้วก็ไปขังไว้ในคุก13ปีในคุกนั้นมีทั้งงูทั้งตะขาบมีอะไรเยอะแยะแต่ไม่เป็นอะไรนะคะไม่ตายแล้วครบ13ปีก็พอดีกษัตริย์เนี่ยเจ็บป่วยมากคนนี้ก็เป็นคนอธิษฐานอธิษฐานให้แล้วก็มาเจอแล้วอธิษฐานให้ปรากฏว่ากษัตริย์หายป่วยก็เลยยกประเทศเป็นประเทศคริสเตียนประเทศแรกในโลกค่ะแล้วคนที่นั่นเมื่อตุรกีเข้ามาก็บังคับให้เป็นมุสลิมนะคะให้เป็นมุสลิมแล้วก็ไปเดี๋ยวก็จะเห็นนะคะดิฉันไปที่เหมือนกับพิพิธภัณฑ์ของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เขาโดนก่อนยิวเขาโดนตั้งแต่ปี1915แต่ยิวโดนประมาณ1940กว่าแล้วนะคะฆ่าเผ่าพันธุ์แม้แต่ผู้หญิงก็ถูกตรึงกางเขนให้มาเป็นมุสลิมนะคะและเขาก็จะเก็บเด็กๆมาที่จะมาล้างสมองและให้กลับมาเป็นมุสลิมแล้วก็จัดการกับพวกที่ไม่เชื่อไม่เป็นมุสลิมเพราะงั้นคริสเตียนที่เมืองของเขาเนี่ยมันถึงเป็นกลายเป็นคริสเตียนศาสนาไงแล้วเด็กของเขาเนี่ยสวยๆแต่ว่ายิ้มไม่เป็นมันมีความเศร้าอยู่ในตัวแต่เขาไม่รู้ตัวแค่นั้นเองไม่เหมือนเมืองไทยหรอกทำไมถึงเป็นเมืองยิ้มมันมีความสุขเหลือเกินดิฉันไปอยู่ที่นั่นนะคะอากาศมันหนาวมันก็เลยทำให้ดิฉันเนี่ยเหมือนกับคอแห้งและน้ำมันไม่มีน้ำไม่มีน้ำโคตรแบบมันจะตายให้ได้อะนะคะก็ต้องไปหาน้ำแล้วก็ได้จิบน้ำแล้วมันก็ดีขึ้นแล้วเราก็เลยนึกเลยว่านั่นก็คือการขาดน้ำของเขาขาดพระวิญญาณนะคะนั้นมันทำให้เขาแห้งแล้งต่อไปนะคะอันนี้เพียงแต่ถ่ายให้เห็นรถเห็นอะไรของเขานะคะแล้วก็สนใจเรื่องภาษาเขามากมั้ยคะภาษาต่อไปค่ะแต่เขาก็ปลูกต้นไม้ดูสิภาษาก็ถอยนี่ภาษาอะไรเนี่ยอ่านออกมั้ยคะมันเหมือนนอนหนูบางอย่างก็อ่านเป็นนรกด้วยนะต่อไปค่ะไปเรื่อยๆค่ะนะตั้งแต่เล่าให้ฟังดิฉันขนเสื้อผ้าไปเยอะมากเสื้อหนาวนะคะแล้วไม่ได้เอาเสื้อธรรมดาไปเลยดีวันนั้นกูว่าโป้ก็เลยใส่เสื้อธรรมดาไปหนึ่งตัวใหญ่ๆนะคะเสื้อคลุมเฉยๆแต่ว่าตอนที่ไปเนี่ยดิฉันเตรียมตัวคือใส่ถุงเท้าสองชั้นเพราะว่ากลับมันหนาวแน่ใส่เสื้อข้างในอีกสองตัวเสื้อไอ้ที่ไปซื้อที่เชียงใหม่เขาบอกว่ากันและให้ได้32องศานึกออกไหมคะเป็นเสื้อสำหรับใส่แล้วร้อนน่ะแล้วดิฉันใส่2ตัวคิดดูสิแล้ว แล้วก็ใส่รองจอนนะคะมันแบบทุกอย่างนี่เตรียมไว้มันร้อนมาก ถอดก็ไม่ได้เข้าใจไหมเพราะว่าในสนามบินก็อุ่นบนเครื่องบินก็ไม่หนาวคือทุกอย่างทรมานจริงๆแล้วรองเท้าใส่ถุงเท้าสองชั้นเนี่ยมันก็รัดเล็บมันก็ขบยุ่งจริงๆแหละแล้วก็ใส่รองเท้าผ้าใบไอ้ที่คู่ที่มันไปขาดที่อิสราเอลกลับมาจ้างเขาเย็บไปนะคะได้ใส่แล้วมันพอดีไงแต่เวลาใส่ถุงเท้าสองชั้นเนี่ยมันแน่นเกินไปแล้วมันก็บีบเล็บทำให้เจ็บเล็บขบคือสรุปแล้วไปครั้งนั้นทรมานมากก็ไปถึงโรงแรมโอ้ได้ถอดอะไรออกก็ชั่วแล้วก็ยังคิดว่าหนาวอีกนะคะก็เตรียมตัวอย่างดียังไม่มีเวลาหนาวเพราะในโรงแรมมันก็ร้อนออกข้างนอกก็หนาวแต่ว่ามันเราเดินน่ะนึกออกคือไหมเราเดินแล้วก็ไปมีทัวร์เขา
มีไกด์ก็พาไปเที่ยวป่าพาไปทัวร์3ชั่วโมงเดินอย่างเดียวเดินแล้วก็หยุดแล้วก็เล่าไม่มีเก้าอี้นั่งเดิน3ชั่วโมงแข็งแรงมากเลยนะคะก็ทัวร์ที่เมืองนั่นแหละรอบแล้วก็เล่าเรื่องนั้นเล่าเรื่องนี้นะคะน่าสนใจแล้วทีนี้มีอันหนึ่งที่น่าสนใจคือคนที่นั่นเนี่ยเขาจะสอนว่าอย่ากินเนื้อวัวเพราะมุสลิมกินเนื้อวัวเราต้องแสดงความแตกต่างเรากินเนื้อหมูแต่เราเพื่อแสดงออกว่าเราเป็นคริสเตียนเราก็เขาไม่ได้กินหมูกระทะถ้ามาที่นี่ต้องให้ไปกินหมูกระทะใช่คือมีพอดีไม่ได้มีแผนที่แผนที่ของเขานะคะจริงๆประเทศเขาใหญ่มากแต่เขาเนี่ยเป็นคนที่โดนกันแกล้งแล้วก็กินแดนไปหมดเลยส่วนที่อะไรนะอาเซอร์ไบจานเนี่ยเมื่อเร็วๆนี้ก็โดนด้วยใช่ไหมแล้วก็มีคนพวกนั้นเขาอพยพมานะคะทีนี้ดิฉันไม่ได้รู้ประวัตินะคะอาจารย์สุประสิทธิ์ส่งมาก็ยังไม่มีเวลาดูเลยคือตื่นมาหลังจากที่เข้าไปประชุมตอนกลางคืนแล้วเนี่ยก็ร้อนอีกเพราะกลับว่าหนาวในโรงแรมมันเปิดฮีเตอร์ถอดก็ไม่ได้เหงื่อเต็มตัวพอทุกครั้งทุกเช้าก็จะต้องเตรียมตัวใส่แบบเสื้อนอนนะคะใส่เตรียมเอาไว้เลยแล้วตื่นเช้ามาไม่อาบน้ำใส่ไปต่อเลยทรมานมีอันนี้คืออาเซอร์ไบจานนี่นะคะแล้วก็คนที่อันนี้เขาเป็นมุสลิมแล้วก็มันมีเขากินแดนแล้วมันมีที่ของเขาเนี่ยตรงนึงอยู่แถวเนี้ยมันเป็นคนอาร์เมเนียที่ถือคริสเตียนแต่ว่าเขาต้องหนีเข้ามาอยู่ในตอนนี้เขาเป็นเรฟูจีนะคะเพราะว่าสงครามแล้วพวกนี้ก็จะถูกฆ่าตายตลอดเลยนะคะแล้วเหมือนกับเขาไม่สู้อ่ะเหมือนกับมันโดนซะจนด้วยนะคะมันกินหมดเลยค่ะแล้วตุรกีเนี่ยตัวแสบที่สุดเลยนะคะที่พยายามที่จะฆ่าแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยรอบนี้ก็คือเป็นมุสลิมเพราะฉะนั้นเป็นเมืองคริสเตียนก็ต้องถูกข่มเหงใช่ไหมเป็นเมืองคริสเตียนประเทศแรกในโลกคิดดูสิแต่ก่อนที่เขากว้างมากนะคะเขาโดนกินที่คนนั้นก็แบ่งไปคนนี้ก็แบ่งไปนะคะจนเขาเหลือนิดเดียวรู้สึกตอนนี้เหลือนิดหน่อยค่ะภูเขาอาราลัตอยู่ในแถวเนี้ยนี่นะคะแต่ว่าไม่ได้อยู่เขตของอาร์เมเนียแล้วเป็นเขตของตุรกีอยู่ใกล้ๆนั่นน่ะเป็นนะคะตุรกีเอาไปแล้วอยู่ในเขตของตุรกีคือทุกอย่างเนี่ยให้เรารู้นะคะว่าอะไรที่เป็นของพระเจ้าเนี่ยมันจะทำงานนะคะวิหารของพระเจ้าที่อยู่ที่อิสราเอลเป็นไงคะโดมออฟเดอะร็อกสร้างอยู่ข้างบนแล้วรู้ไหมคะว่าดิฉันเนี่ยไปอยู่ที่นั่นดิฉันก็ได้รู้ว่าจริงๆเนี่ยเราคือช้างจริงๆแต่เป็นเพราะว่าเราคือช้างคือเป็นช้างเป็นตัวแทนของคนไทยของคนเอเชียที่อินโดนีเซียแต่ว่ามันก็เอาช้างไปเป็นพระใช่ไหมแล้วเห็นไหมคะว่ารุ้งกินน้ำใครเอาไปใช้คะ LGBT ใช่ไหมตอนนี้พระเจ้ากำลังเอาคืนหมดแล้วดิฉันรู้เลยว่าใช่เราคือช้างเพราะว่าช้างเนี่ยเวลาที่มันแผ่เสียงเนี่ยมันจะก้องไปทั้งป่าแล้วมันกระทืบทีนึงเนี่ยมันก็จะสะเทือนไปหมดเลยแต่ว่าคนของเขาเอาไปจะกลายเป็นพระซึ่งเราเห็นช้างแล้วเราแหวะใช่ไหมตอนนี้พอไปอยู่ที่นั่นเนี่ยมันเหมือนพระเจ้าให้เข้าใจนะคะเพราะว่าตอนที่ดิฉันนมัสการอยู่นะคะก่อนวันท้ายเนี่ยดิฉันก็ได้เห็นว่าทุกประเทศเหมือนกับเป็นวัสดุแต่ละอย่างเข้ามาอยู่ในหม้อเดียวกันแล้วก็หลอมเป็นหนึ่งเดียวกันและหลังจากนั้นก็มีช้างถูกปั้นออกมาจากหม้อหลอมนั่นคือหลุดออกมาเป็นช้างอ๋อเข้าใจแล้วพระเจ้าเข้าใจแล้วล่ะว่าเราคือสัพพะคือสัญลักษณ์ช้างเพราะงั้นเราถึงได้เหมือนกับเราจะมี
ผลกับประเทศอื่นๆมากนะคะแล้วก็ทุกคนก็ตื่นเต้นกับประเทศไทยไม่รู้ประเทศไทยสวยงามยังไงนะทุกคนตื่นเต้นมาจากประเทศไทยนะคะแล้วก็ดิฉันก็ได้มีโอกาสหลังจากประกาศคุณเจนนิสก็พยายามไปอวดคนอื่นเนี่ยอาจารย์สิริพรเนี่ยเขาประกาศทุกคนก็มีโอกาสได้มาคุยมีคนไต้หวันนะคะที่เขามาคุยบอกว่าเออประเทศอยู่เนี่ยมีรูปเคารพเยอะแต่ทำไมรูปเคารพถึงได้เหมือนกับยังไม่เห็นมีผลอะไรกับพวกอยู่เลยบอกมันก็มีอ่ะแต่เราเหนือกว่าไงเขาเล่าให้ฟังว่าที่คนนี้เนี่ยเป็นคนที่กำลังจะทำhouse of prayer อะไรนะนิเวศอธิษฐานนะคะแล้วกำลังเปิดโรงเรียนสอนพระคัมภีร์ด้วยนะแต่เขาบอกว่าทำยังไงอ่ะเพราะว่าที่คนของเขาในย่านที่เขาอยู่เนี่ยเวลาที่ไปเหมือนกับไปผูกมัดหรือทำลายอะไรรูปเคารพเนี่ยกลับมาจะถูกมันย้อนกลับโจมตีและบอกว่าไม่อยู่ต้องเข้าใจถึงสิทธิอำนาจนะและต้องเข้าใจว่าการอธิษฐานร่วมกับคนอื่นเนี่ยไม่ใช่ว่าคนไม่เห็นด้วยก็มาเอาคือปากก็เห็นด้วยแหละแต่ว่าจริงๆเขาไม่ได้เห็นด้วยกันกับยูก็สอนหลายอย่างก็บอกโหเนี่ยฉันอธิษฐานให้พระเจ้าส่งยูมาเลยนะว่าสอนแล้วก็ตอนคืนก่อนกลับก็เลยได้มีโอกาสแบ่งปันเขาบ้างนะคะแล้วก็ให้เขาสอนเขาไปทำกิจยากรนะคะบอกว่าอยู่ต้องอธิษฐานก่อนนะไม่ใช่ทำตามเฉยๆแปลว่าไสยศาสตร์แล้วเขาก็เลยเนี่ยขอให้ดิฉันไปสอนที่ไต้หวันนะไอ้ใครพูดภาษาจีนเป็นนะเตรียมไว้ใช่ดิฉันต้องไปสอนที่ไต้หวันแล้วนะหนึ่งเจ้าอีกเจ้าหนึ่งที่อาร์เมเนียจะต้องไปอยู่1เดือนทุกคนก็ตื่นเต้นที่อาจารย์สิริพรจะไปสอนให้เรื่องการประกาศก่อนกลับก็ได้พูดกับคนอาร์เมเนียคนหนึ่งชื่อมาเน่นะคะแล้วก็เขาก็ดีใจมากเลยเพราะเขาไม่รู้จะประกาศยังไงเห็นไหมเพราะมันเป็นอะไรที่พระเจ้าเรียกเราจริงๆในเรื่องนี้เพราะงั้นเราทุกคนเนี่ยต้องเตรียมตัวเพราะเราต้องไปอีกหลายประเทศมันไม่ใช่ประเทศแค่นี้แหละนะคะแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนกับมีแผนของพระเจ้าเลยนะดิฉันไม่ได้อยากไปนะอาร์เมเนียเนี่ยไม่ได้อยากไปอาจารย์ภูเนศไปอาจารย์สิริพรต้องไปเพราะว่าเป็นกรรมการเป็นคนที่เข้าใจฝ่ายวิญญาณไปวันแรกก็ร้องไห้อีกแล้วนะคะแล้วมันอยากร้องไห้ที่ไหนแล้วเพราะว่ามันแต่งหน้าใช่ไหมมันเลอะเทอะมาดูรูปต่อนะคะเรียนมาดูนี่ก็ให้ดูภาพนี่คือหน้าโรงแรมนะคะหน้าโรงแรมเนี่ยจะเป็นตึกสวยๆแล้วก็ตอนคืนเขาจะเปิดไฟสวยมากเลยตอนเช้าบางวันดิฉันก็ลงมาก่อนคือเราไปเร็วหน่อยนะ 6:45 จะได้ไปนั่งริมหน้าต่างก็ยังเปิดไฟอยู่มันยังไม่มืดนะคะก็เนี่ยค่ะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยเพราะว่าการกินเนี่ยมันไม่แพงก็เลยคุยกับมิชชันนารีที่นั่นนะอยู่มีห้องให้ฉันอยู่ไหมล่ะฉันจะมาอยู่เดือนนึงเนี่ยเขาบอกไม่มีห้องหรอกแต่เดี๋ยวเขาจะดูว่ามันตรงไหนแต่ทุกคนก็รอคอยแล้วนะคะอาจารย์สิริพรจะไปสอนเนี่ย เราก็เอาข้าวเหนียวไปหุงก็ได้ กินเนี่ยเบื่อมากกินทุกวันเบื่อมากนี่ก็คือภูเขาอาราลัตในที่สุดเราก็ได้ไปนะคะไปตรงริมนั้นนะคะเห็นภูเขาอาราลัตนี่ดิฉันถ่ายรูปให้อาจารย์ติ๊กนะคะอาจารย์ติ๊กบรรณาก็ไปและนี่ก็คือข้างบนที่มันเป็นเหมือนกับโบสถ์หนึ่งนะคะของคาทอลิกเราก็ขึ้นไปที่ตรงนั้นและนี่เขาก็เดินขึ้นไปบนยอดอีกฝั่งหนึ่งดิฉันไม่ทันว่าให้ถึงชั่วโมงมัวแต่ไปไม่ใช่อาราลัตเราไปไม่ได้เพราะว่าเป็นเขตของตุรกีแต่ว่านี่ก็คือส่วนของโบสถ์เนี่ยระหว่างเดินทางกลับก็ถ่ายรูปนะคะมันก็จะมีภูเขาคล้ายๆกันแล้วก็มีเมฆดูสิคะสวยเชียวนะเนี่ยเห็นไหมแล้วก็ไม่หนาวดูเหมือนหนาวแต่ไม่หนาวไม่หนาวคืออะไรคือเวลาที่เราไปดอยอินทนนท์ดอยอะไรที่เหนือทางเนี้ยยังรู้สึกหนาวเลยนะแต่ไปที่นั่นนะทั้งที่องศามันก็ต่ำเนี่ยมันไม่หนาวต้องใส่เสื้อมันอุ่นมากเสื้อไปซื้อมา50 บาทมันก็จะอุ่นซื้อที่เชียงใหม่มันมีแล้วก็ถาม
ลองดูสิถามชิ้นหงาชิ้นหงานี่แปลว่าอะไรใน32ได้ฮีเตอร์เขาบอกอ๋อถ้าใส่แล้วมันก็จะอุ่นเหมือน32องศาหูยดีใจซื้อมาสัก5ตัวได้ตัวละ50บาทเขาบอกโหมันถูกมากเออฉันก็เป็นอย่างเงี้ยฉันจะเจอของถูกยังซื้อแล้วอาจารย์ชิ้นหงาก็ลืมเอากางเกงมาจากที่อเมริกาได้ซื้อวันนั้น50บาทเหมือนกันดิฉันจ่ายให้50บาทได้ใส่สวยเลยอ่ะให้เราดูนะคะนี่ก็คือภูเขาที่นั่นนะคะอันนี้ดิฉันก็พยายามที่ย้อนไปให้เห็นภูเขาใกล้ๆอาจารย์สิริพรถ่ายรูปพวกนี้สวยที่สุดอยู่แล้วเขาทำปลูกอะไรไม่รู้มันไม่มีอะไรเวลาที่เขาอ๋อที่นั่นคนที่นั่นมันมีอย่างหนึ่งเขาบอกว่ามันมีเหมือนกับโรงหนังโรงละครอะไรพวกนี้เขาจะดูหนังแขกเขาชอบดูหนังแขกอินเดียแล้วเวลาภาษาที่เขาพูดนะมันก็เหมือนภาษาของบ้านนอกบ้านนอกเลยนะอย่างเงี้ยคนบ้านนอกบ้านนอกฟินแลนด์ก็เหมือนกับพูดภาษาแล้วดูบ้านนอกมันไม่ดัดจริตป้าเปล่าเขาพูดภาษาของเขาแต่เราฟังแล้วเหมือนบ้านนอกบ้านนอกเห็นไหมเสียงมันแข็งๆใช่นี่ดิฉันขึ้นรถก็ยังพยายามแอบถ่ายนะถ่ายให้เห็นนี่ก็คือภูเขาอาราลัตโอเคต่อมาค่ะคือพูดให้พวกเราฟังจะได้มีภาระใจเราไม่รู้หรอกพระเจ้าจะส่งเราไปเมื่อไหร่เนาะนะคะอันนี้ก็คืออยู่ในที่ประชุมก็อันนี้อันที่สองเหรอโอเคตอบไปเลยค่ะนี่ก็คืออยู่ในที่ประชุมนะคะ เล่าให้ฟังคนนี้คู่นี้อาจารย์ผู้หญิงคนนี้อายุ84ดิฉันชอบถ่ายรูปเพราะว่าหน้าดิฉันจะได้ตึง และนี่คือสามีเขาอายุอ่อนกว่าเยอะนะคะแล้วสามีจะปฏิบัติแล้วพอแกว่างๆแกนมัสการแล้วก็หันมาสามีก็จะมาจูบที่หน้าสวีทจริงๆแล้วเราก็บอกทีแรกเราก็ไม่รู้เราบอกเป็นลูกของอาจารย์เขาเหรออาจารย์ติ๊กมานาบอกว่าไม่ใช่นั่นสามีเขาอายุอ่อนกว่าเยอะแต่เหมือนกับเขาคงแบบพระเจ้าเรียกมาเพื่อปฏิบัติผู้หญิงนะคะแต่มันก็ต้องแต่งงานไงแล้วก็เขาก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเท้าเขาบวมดิฉันก็อธิษฐานให้แล้วก็เอาสมุนไพรไทยทาก็ยุบลงแล้วตอนหลังเขาบอกว่าเป็นหมอนรองกระดูกด้วยนะคะสึกอะไรเงี้ยแต่ที่ขาก็เลยเราก็พยายามดักเราอยากอธิษฐานให้เขามากกว่าเขาอยากอะนี่ก็คือให้เขาอธิษฐานให้เขาเป็นคนอยู่ที่อยู่เป็นคนนิเวศอธิษฐานหน้าดาวิดที่เป็นคนอยู่นะคะเขาเคยมาเมืองไทยเขารู้พูดถึงอาจารย์ใหญ่และนี่ก็คือคนฟินแลนด์ไม่ใช่คนเนเธอร์แลนด์มั้งที่ไปทำงานเป็นมิชชันนารีอยู่บาเรนนะคะเขาตั้งใจจะเชิญเฉพาะคนที่เชิญแล้วเขาก็เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยโตพอเขาก็เลยเชิญมาเฉพาะเขาจะทั้งหมดเนี่ยประมาณไม่เกิน200ทีแรกปรากฏไปมา300กว่าคนโอ้นี่ขนาดเฉพาะแล้วใช่ไหมเฉพาะแล้วเพราะว่าปกติเขาเคยจัดที่ฮ่องกง 22,000 แต่ตอนนี้จีนมาไม่ได้แล้วแต่เขาบอกว่าเขาคิดจะมาจัดในเมืองไทยปีนี้นะคะปีที่จะถึงนี้แต่ว่าเขาต้องอธิษฐานกับพระเจ้าก่อนเพราะอะไรเพราะจีนได้วีซ่าฟรีวีซ่าเพราะงั้นก็เข้ามาเพราะงั้นคนจีนก็จะได้มาได้นะคะและพวกนี้ก็คือว่าคนที่ประเทศอื่นเนี่ยเขาได้รับจากพระเจ้าเขาอธิษฐานมาก่อนเขาก็จะเป็นรูปนกแล้วก็อาร์เมเนียอยู่ตรงกลางอะไรเงี้ยอาจารย์เดวิดเดเมียนเนี่ยอาจารย์เดเมียนเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาขอโทษว่าตอนที่เขามาเขาไม่ได้รู้ว่าสำหรับคนอาร์เมเนียเลยเขาไม่ได้รู้สึกแต่พอมาแล้วอยู่ๆพระเจ้าบอกอะแล้ว
แล้วเขาก็พูดถึงว่าวิญญาณแห่งการเข้าบวชมาดิฉันก็ร้องไห้อีกแล้วอะนะมันเป็นงานเลยนะเนี่ยตอนนี้นะคะและนี่เขาก็มอบให้กับคนที่นั่นนะคะเขาคือเขาอธิษฐานที่บ้านของเขาแล้วเขาได้รับอะไรเขาก็มาเอามาให้อ่ะนะคะเนี่ยเขามอบให้แล้วก็แต่ละคนนะคะเขาก็บางคนเนี่ยเขาก็มอบให้เขาให้กับอาร์เมเนียเนี่ยแต่ละคนก็เอามงกุฎมาได้รับจากพระเจ้าเอามงกุฎมาแล้วก็เป็นมงกุฎแล้วก็มาให้สี่มงกุฎอ่ะแต่ละประเทศที่ให้มาพระเจ้าเคลื่อนว่าเขาคือเจ้าสาวนะมันจะต้องรื้อฟื้นเราถึงต้องไปประกาศไงเป็นเจ้าสาวไม่รอดไม่ได้นะคะและนี่ก็คือเนี่ยเขาให้มอบมงกุฎให้กับพวกอาร์เมเนียหมดแล้วมั้ยอ่ะอันที่สองให้ดูบรรยากาศแต่ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องนั้นเล่าให้ฟังก่อนอาจารย์เดวิดเดเมียนออกมาเป็นพยานกับอาจารย์ไอเลนจำได้ไหมที่ไอเลนที่ผู้ชายสูงๆที่มาอาจารย์เขาบอกว่าเราสองคนเนี่ยเขากำลังสอนเรื่องว่าเราจะต้องยอมรับซึ่งกันและกันเขาทำงานกับอาจารย์แอลเลนมาในระยะหนึ่งแล้วอยู่ๆความเห็นไม่ถูกกันไม่ตรงกันก็เลยแยกกันไป10ปี10ปีแล้วก็เพราะว่าอาจารย์รับใช้ในเรื่องนี้มา35ปีแต่มีช่วงหนึ่ง10ปีอาจารย์แอลเลนไม่ได้เข้ามาเกี่ยวแต่มีวันหนึ่งคือเราก็ขอโทษกันแล้วก็อะไรแต่ว่าใจมันยังไม่มีความสัมพันธ์เขาสอนตอนนี้เขาก็เลยใช้วิธีนี้สอนว่าบางทีเราว่าเรายกโทษให้แต่เรายังไม่อยากเกี่ยวข้องนั่นไม่ใช่ละนะคะแล้วก็ในที่สุดเขาก็ได้ขอโทษแล้วก็พูดแล้วมันเหมือนกับต่อไปนี้เนี่ยชีวิตของเขาคุณทำผิดไปเลยฉันจะยังยอมรับคุณอยู่พอเข้าใจไหมเขาตั้งใจอย่างนี้เลยคือใครก็ตามทำผิดไปเลยคุณจะไม่ดียังไงไม่เป็นไรฉันยังตัดสินใจรักคุณอะใจมีกับเขาอะโอ้มันสอนมันเลยทำให้สอนดิฉันนะดิฉันเลยรู้เลยว่าเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยสมาชิกหัวดื้อไปหน่อยแล้วก็อื้อเนื้อไหมแต่เรารู้เลยว่านั่นคือวิธีของพระเจ้านะคะว่าความรักต้องมาก่อนและแต่ละคนเนี่ยมันไม่สมบูรณ์แบบแต่ละคนมันมีเยอะแยะดิฉันอยู่กับศิษยาภิบาลเนี่ยมีความอ่อนแอตรงนี้คนนั้นตรงนี้แต่เขาก็เป็นศิษยาภิบาลพระเจ้าเรียกเขาอะแล้วเราก็ได้รับรู้นะได้คุยแล้วว่าหลายคนอ๋อก็โดนเหมือนกันมีคนไปเอาศิษยาภิบาลไปนินทามั่งอะไรแล้วเขาก็ไม่ได้รับประพรเขาก็เจ๊งไปนะคะก็เป็นอย่างนั้นเพราะงั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของการทรงเรียกดังนั้นเราต้องเข้าใจแล้วก็อาจารย์ก็พูดกับอาจารย์แอลเลนให้ดูออกมาพูดสารภาพให้ฟังว่ามันเป็นอย่างนี้มันทำให้เราเข้าใจนะคะและงานนี้เรารู้เลยว่าทุกคนที่ไปด้วยเนี่ยเปลี่ยนเราไปทั้งหมด15คนนะคะโบสถ์อาจารย์นิมิตก็ไปทั้งทีมนมัสการของเขานะคะแล้วก็โบสถ์ของอาจารย์ภูเนศก็ไปทั้งทีมก็คืออาจารย์กบแล้วก็ภรรยาแล้วลูกนะคะเขาก็ถามถึงอาจารย์โอ๊กเพราะอาจารย์โอ๊กกำลังเห่อลูกเพราะลูกสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้นะเพราะเขาอยากจะให้คนนมัสการเนี่ยเข้าใจแล้วเขาก็ให้มีคนหนึ่งในทีมผู้หญิงชื่อจุนะคะของอาจารย์นิมิตเคยไปร้องโอ้โหเจอมากเลยอะคือมันมีเพลงหลายภาษาที่ร้องแต่ทำนองเดียวกันแล้วแต่ละโบสถ์ก็ร้องแต่ละภาษาก็ร้องขึ้นมามันทำให้เรารู้เลยว่าพระเจ้าเนี่ยรักทุกคนแล้วทุกประเทศเหมือนลูกของพระเจ้าอะแต่ว่าพระเจ้าแบ่งให้อยู่ในแต่ละเขตนะคะเพราะงั้นหัดพูดภาษาอังกฤษไว้ถ้าไม่พูดใช้ Google นี่ให้เห็นว่าเขาเนี่ยเป็นคาทอลิกเป็นไม่ใช่คาทอลิกเป็นศาสนาคริสต์อาร์เมเนียนะคะทุกคนก็จะมีลูกคล้ายๆลูกประคำด้วยเห็นไหมคะแล้วทุกคนก็จะขึ้นรถเราก็จะเห็นสัญลักษณ์นี้นะคะเพราะงั้นคนที่นั่นเวลาที่เขามาเนี่ยพวกต่างชาติที่มาเป็นมิชชันนารีเราถามเขามีคนหนึ่งอยู่มาจากไหนเขามาจากประเทศนิวซีแลนด์เรื่องอะไรเสียแล้วอยู่มาอยู่กี่ปี5ปีแล้วอยู่พูดภาษาอาร์เมเนียได้ไหมเพราะว่าจะพาไปประกาศ
อ๋อได้นิดหน่อยอยากจะกลับไล่กับประเทศ5ปีแล้วยังแล้วคุณจะมาเป็นมิชชันนารีได้ยังไงเป็นมิชชันนารีมันก็ต้องพยายามที่จะต้องพูดภาษาไม่งั้นจะสื่อสารได้ยังไงถูกไหมคะเราไปลาวเรียนหัดพูดลาวได้เลยใช่ไหมนะเพราะงั้นเนี่ยเราก็เลยรู้สึกขุ่นเคืองแล้วอยากจะสอนคนพื้นที่เลยที่จะประกาศนะคะนี่คือตลาดต่อไปเลยค่ะตลาดผลไม้นะคะแล้วก็ตลาดขนมเขาเหมือนนั่นไหมพวงหรีดไหมประเทศไทยต้องเอาขโมยมาจากเขาหรือไม่เขาก็ขโมยจากเรานะคะพวงหรีดอ่ะและขนมอันนี้นะคะเดี๋ยววันนี้จะให้กินค่ะดิฉันคิดว่าไส้กรอกและเวลาเขาให้เราชิมนะเราไม่ซื้อเขาก็ไม่หงุดหงิดนะเขานิสัยดีมากเลยเดี๋ยวคนนั้นก็ให้ชิมแล้วก็มีเนื้ออันนึงที่เขาหั่นบางๆให้ชิมเค็มปีเลยมันเหมือนอะไรนะเหมือนไม่ใช่เรียกนั่นนะมันเนื้อตากแห้งอะไรเงี้ยน่ะนะคะคล้ายๆซาลามี่แหละแต่มันอีกอย่างนึงไม่รู้ว่าชื่ออะไรไม่มีใครพาไปที่ผู้รู้เรื่องแล้วภาษาคล้ายๆหม่อมอ่ะคล้ายๆกันเลยนะคะแล้วก็เราก็เห็นละโอ้โหนี่จัดสวยมากเลยนะนะและหวานหมดเลยอันนี้คือมะเขือเทศแห้งเนี่ยค่ะเขาทำเงี้ยทุกร้านเลยเหมือนกันทำไมต้องจัดเหมือนกันก็ไม่รู้ผักของเขาน่าเบลอเลยนะใหญ่โตนี่ใหญ่มากมากนะคะใหญ่มากมากใหญ่มากๆแล้วก็มีไก่แล้วก็มีนกนะคะแล้วก็มีนกนี่ก็คือขนมหวานเหมือนกันนะคะแล้วดูสิขนมและนี่ที่ถ่ายเป็นเพราะว่าภาษาแปลกนะคะแล้วก็ไก่แช่เหมือนกับดองเนื้อไก่นะคะต่อมาค่ะเห็นไหมมีแล้วบอกเฮ้ยเขาตีนกินตีนไก่เหมือนเราใช่เพราะว่าเขาแช่ในน้ำแล้วจนมันบวมไงเรามาดูนะต่อไปสิคะนะอันนี้กายอันนี้นกนะแล้วดูสิว่าเขาแช่จนบวมเนี่ยงอนไก่หรือว่าอะไรเห็นไหมเนี่ยโอ้กินเหมือนเราเลยกินตีนไก่โอ้ถ้าเขามากินไอ้ซุปตีนไก่ก็จะชอบมากและนี่ก็คือหนังค่ะหนังหมูรู้สึกจะหนังหมูนะคะนั่นสิถ้าเราทำเนี่ยเขาก็ต้องชอบกินมากเลยนะนี่พริกอะไรตั้งใหญ่นะสวยงามนะคะใหญ่โตสวยมากๆอยากผัดกินมากๆใหญ่ไหมนั่นมือของอาจารย์โสโกสุมค่ะเป็นเพราะว่าเธอบอกว่าจะได้ชี้ดูว่ามันจะใหญ่โตขนาดใหญ่มากใหญ่กว่าหัวเราอะพี่ก็ใหญ่มากๆนะเนี่ยผักของเขาก็สดเนี่ยดูฟักทองสารพัดชนิดเลยนะดิฉันหลังจากนั้นดิฉันก็ขึ้นไปข้างบนนะคะนี่คือหน้าบ้านของตลาดชื่อกลุ่มชื่อกลุ่มภาษาก็คล้ายๆเรานะคะกลุ่มในแถวนั้นทีนี้ให้ดูนะคะเนี่ยค่ะนี่ก็คือไปคนนี้ก็คือคนที่สองที่เขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นเหมือนหอผืดพูดภาษากันก็ไม่รู้เรื่องนะคะได้บางคำแล้วก็สอนเขาวิธีการเขาก็อยากให้เราซื้อของเขาแต่มันไม่มีใครใส่ได้เลยอะมันเล็กไปนะคะเท้าเล็กคนที่นั่นตัวเตี้ยเยอะนะผู้หญิงเราไม่ผิดปกตินะคะเราปกติตัวเตี้ยนะแล้วก็เราก็สอนให้เขาว่าเวลาอธิษฐานยังไงนะคะแล้วก็ต้องใช้ Google ขอบคุณที่คุณเจนิสมาด้วยเขาก็รีบเขียนใน Google แล้วก็ให้คนนี้อ่านต้องนี่นะคะแล้วก็กำลังจะซื้อดูของอยู่แล้วก็เขาก็ปวดเข่าต่อไปค่ะเนี่ยในที่สุดเราก็ได้ถ่ายรูปร่วมกันเนอะเพราะว่าเขาเป็นผู้เชื่อนี่คือตอนที่อธิษฐานร้องไห้แล้วก็ยกมือแล้วก็เหมือนกับขอบคุณพระเจ้า
คือเขารู้จักกับพระเยซูอยู่แล้วแต่เขาไม่เคยรับเชื่อฮะอันนี้เดินทีแรกเขาเดินอย่างนี้เลยนะเดินลากเนี่ยเดินได้น่าได้เจอของมือสองแต่ว่าของผู้หญิงคนนั้นของใหม่แล้วเวลาถึงตามครับลูกขอบคุณพระองค์ที่ทรงอ้อนเอสมาคดีสุดและจบจุดหายไปร้อยเปอร์เซ็นต์ในจิตสมองไปแล้วด้วยเอเมนศักดิ์สิทธิ์น่าดูเลยทุกคนแบบยอมเรื่องพระเยซูอาตมาค่ะเนี่ยยังนึกถึงคุณจริงเลยถ้าคุณจริงไปอย่าลืมเตรียม Google ไปด้วยนะคะเขียนเอาให้เรียบร้อยเลยนะคะเราจะได้ไม่เสียเวลาให้คนกดเอาเลยเอาอ่านเนี่ยอันนี้ก็คือกำลังเดินทางไปภูเขาอารารัตทำมาค่ะต่อไปเรื่อยๆอย่างรวดเร็วถ่ายเนื้อทัวร์ค่ะอันนี้ที่ถ่ายนี่เป็นเพราะว่าปั๊มน้ำมันเห็นไหมคะอ่านออกไหมเนี่ยก็คงอย่างไงนี่ชอบเหลือเกินตัวหนังสือเนี่ยเห็นไหมชอบอ่ะมันอะไรกันไปถ้าเป็นภาษายิวก็มีกอไก่ทหารพ่อสำเภาเยอะแต่นี่รู้สึกตัวยูตัวนอนหนูเยอะต่อไปค่ะนี่ก็ปั๊มน้ำมันเหมือนกันนี่ใบเมเปิ้ลแล้วก็นี่ใส่มงกุฎอาร์เมเนียแล้วก็สิงคโปร์เขาก็มาเล่าให้ฟังแล้วเขาก็ให้สัญลักษณ์เขาได้อธิษฐานสิงคโปร์อินโดอะไรในกลุ่มเอเชียเขาก็ออกไปแล้วให้ของขวัญกับคนอาร์เมเนียต่อไปค่ะเขาเล่าให้ฟังว่าสิงคโปร์เนี่ยคริสตจักรแห่งแรกสร้างโดยคนอาร์เมเนียอินโดด้วยแสดงว่าเขาเป็นคนของพระเจ้าจริงๆแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งเขาเป็นอาร์เมเนียใช่ไหมแล้วก็อาจารย์ติ๊กวรรณาเขาก็เป็นคนบอกว่าอ๋อเขาเคยอยู่กับอาจารย์หนึ่งที่มาจากกลุ่มนักธุรกิจเนี่ยของคริสเตียนเนี่ยที่ในประเทศไทยเป็นกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขามาเริ่มต้นจากคนที่อยู่ในพวกอาร์เมเนียนี่แหละนะคะปรากฏว่าอาจารย์ติ๊กจับมือแค่นั้นน่ะล้มแฟบลงไปที่พื้นเลยเพราะว่าอาจารย์ติ๊กเคยทำงานเป็นเลขาของคนอาร์เมเนียคนที่เขาทำงานในมิชชั่นของอาร์เมเนียนะคะแล้วเราก็รู้ว่าที่แท้เขาก็คงมาในเมืองไทยในกลุ่มนักธุรกิจด้วยมันอัศจรรย์นะและเมืองเขานะแทบจะไม่มีสงสัยหนีมาเพื่อประกาศนี่แหละคนตะกี้คือคนอิหร่านผู้หญิงอิหร่านมาคนเดียวแอบมาถามว่าแล้วที่อิหร่านเนี่ยเป็นยังไงเขาให้ใครรู้ไม่ได้เพราะว่าเขาห้ามเปิดโบสถ์ห้ามหมดเลยแล้วก็ต้องแอบเชื่อเราเนี่ยเชื่อแบบไม่ได้อยู่ใต้ความมืดเลยเราเชื่อได้แบบสว่างแต่ไม่ก็ยอมเชื่อมาโบสถ์ได้แบบเต็มที่มีอิสรภาพแต่ไม่ค่อยมาโบสถ์คนที่นั่นนะเขาอยากจะมาแล้วเขาก็ต้องแอบตลอดเวลาเขาทุกข์ทรมานเขาถูกทรมานแต่เขายอมเห็นไหมอย่าให้ถึงวันนั้นนะคะอย่าให้ถึงวันนั้นอีกหน่อยยังไงก็ตามเราจะต้องมีวันนั้นเกิดขึ้นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีการข่มเหงเริ่มเยอะมากนะคะนี่ก็คือคำว่าคนนี้คือคนรัสเซียมีขาเดียวไม่รู้เขาโดนอะไรแล้วเขาก็ใช้ไม้เท้าแล้วปีนขึ้นไปไอ้ที่ไปดูภูเขาอาราลัตได้โอ้โหมันเก่งจริงนะเขาใส่ขาเนี่ยแล้วก็เขย่ขึ้นไปของเขาคงเจอแล้วก็สวยทุกวันคนนี้มีขาเดียวเนี่ยสวยทุกวันแต่ว่าเขามาหา
หาอาจารย์สิริพรแล้วบอกว่าฉันรู้สึกว่าเธอเป็นผู้หญิงที่มีไฟมีสองคนในนั้นพูดนะคะคนหนึ่งที่เขาอยู่บาเรนเขาบอกยูเนี่ยเป็นผู้หญิงที่มีไฟบอกจริงเพราะไอเป็นนักประกาศนี่เขาก็บอกนะคะส่วนคนนี้คือคนมาเลเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงอาจารย์สิริพรมีชื่อเสียงมากเพราะว่ามีมีดไปด้วยเพราะว่าเวลาผ่าผลไม้มันผ่าไม่ได้มันเอามีดที่กินข้าวผ่าช้ำหมดเลยใช่ไหมอาจารย์สิริพรพกมามันเป็นมีดแบนๆที่เก็บเอาไว้ในกระเป๋าแล้วเขาไม่รู้ว่าเป็นมีดออกมาแล้วก็ตัดโหทุกคนรู้จักหมดเลยถึงเวลามายืมมีดอาจารย์สิริพรทั้งคนไทยและต่างชาติเนี่ยแล้วก็คนนี้เขาเสร็จแล้วก็เล่าให้เขาฟังว่าประกาศยังไงก็ได้บอกเขาว่าวิธีการประกาศนะเขาจะได้ไปใช้นะเนี่ยเห็นไหมอาจารย์ยูนาเนี่ยชื่อยูนามั้งเขาเป็นคนที่เต้นตลอดเวลาเลยนะนมัสการเต้นตลอดเวลาสดชื่นมากเพียงแต่ดูแล้วแก่เท่านั้นเองแต่ใจเขาสาวมากนะคะเนี่ยให้อาจารย์แล้วก็ชอบเห็นไหมถ่ายรูปแล้วเราตึง นี่ก็คือมาเน่นะคะมาเน่คือคนอาร์เมเนียที่เราสอนเรื่องการประกาศเขาและเขาก็บอกไว้เราอย่าลืมมาค่ะนี่คือสามีของเขาชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วดาเนียลหรือยอนไม่รู้ค่ะอาตมาอันนี้สุดท้ายมั้งเป็นเพราะว่าเราก็เลยแวะไปที่ห้างอยากจะรู้ว่าห้างเป็นยังไงนะคะห้างนี้ห้างใหญ่มากคนเยอะมากๆเลยหมายถึงว่าจอดรถเต็มไปหมดเลยขึ้นรถแท็กซี่นะคะแบบเรียกเอาอะเหมือนแกร็บอะไรเงี้ยราคา90บาท60บาทไปอยู่ได้สบายนะนะคะถูกค่ะมีอันหนึ่งแพง120บาทตามมาค่ะแต่อาจารย์สิริพรไม่ได้จ่ายนะคะคนอื่นจ่ายเพราะว่าทำไม่เป็นนี่ก็คือตอนคืนละค่ะโอเคจบละนี่ตอนกลางคืนเป็นวันอันนี้ถอยผู้ชายตัวโตถอยหลังนิดนึงค่ะเนี่ยเป็นตำรวจค่ะเราอยากเราก็เลยไปทางใช่เขาเขียนข้างหลัง policeแล้วเดินไปข้างหน้าเขียนพอเลยเราก็คิดโอ้นี่ตำรวจแต่ตัวโตนะพวกนี้ก็ตัวโตไม่เห็นมีไม่เหมือนคนไทยหรอกพกหลายอันทั้งไม้ตะบองทั้งอะไรนะคะอ๋อนี่ตะกี้นี่เราก็เลยไปเดินบอกอาจารย์กสุมบอกว่าอาจารย์แบบหายเมื่อยหรือยังเราก็นอนปากมันเมื่อยจากรองเท้ามันไม่ดีปรากฏว่าก็เลยออกตอนคืนสุดท้ายก็เลยออกไปตามข้างๆโรงแรมเพราะยังไม่เคยเดินเลยต่อมาค่ะสวยเนอะที่นั่นสวยเครื่องสำอางเข้ามาจากจีนทั้งนั้นแล้วราคาถูกกว่าเมืองไทยอีกดินสอวาดปาก15บาทเราก็ไม่รู้ยี่ห้ออะไรเนาะแล้วก็มันมีอันนึงเห็นไหมที่เป็นดินสอเขียนปากเขียนคิ้วแพงเบลอเลยไม่เคยเห็นใครขายดินสอได้เยอะขนาดนั้นเลยนะเนี่ยไปเห็นที่นั่นเนี่ยแล้วก็ลิปสติกที่เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยดินสอเขียนปากอะค่ะไม่เคยเยอะขนาดนี้ไม่เคยเห็นเยอะขนาดนี้แล้วก็ที่สำคัญก็คือมันก็มีกองลดราคาลิปสติก9บาทคือที่นั่นที่เห็นราคานี่คือตัดศูนย์ไปนะคะก็คือราคาเมืองไทยตัดศูนย์ไปตัวนึงเห็นไหมอาหารก็ถูกวันนั้นอาจารย์นิมิตพาพักพวกไปกินน่าจะ10คนกินอย่างดีอันเลิศอร่อย 4,000 บาทถูกมากเราไปกันเนาะแต่ว่าที่ไหนก็ไม่อร่อยเหมือนบ้านเราหรอกกลับมาคิดถึงส้มตำเดี๋ยววันนี้โอเคนะคะก็นี่ก็คือเล่าให้ฟังอ้อ
นี่ก็คือที่นั่นเนี่ยก่อนที่จะไปที่เขาเรียกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะคะเข้าไปปั๊บเห็นต้นคริสต์มาสก่อนเลยฮะเฮ้ยเราเอาอันนี้สั่งกลับไปกรุงเทพดีกว่าเป็นต้นคริสต์มาสที่แท้จริงนะคะนี่ค่ะเหมือนไหมทั้งหมดและนี่ก็คือตรงที่ว่านี่ก็คือเขามีอนุสาวรีย์นะคะตรงนี้เย็นค่ะเย็นแต่ว่าอาจารย์สิริพรนี่ดูอาจารย์สิริพรนะคะใส่เสื้อ20บาทค่ะเสื้อที่จะซื้อไปบริจาคเขาเนี่ย20บาทแต่ไปเชียงรายแล้วมันหนาวเลยมาใส่เฮ้ยใส่แล้วสวยก็เลยยืดเอาไว้แล้วทุกคนก็ถามว่าเสื้อสวย20บาทค่ะแล้วก็วันนั้นไม่ยอมใส่เสื้ออย่างอื่นก็แค่มีตัวข้างในนะคะแล้วก็ตัวนี้เย็นหนาวเพราะว่าแต่ว่าชอบคนอื่นบอกทำไมไม่ใส่ไม่เอาละค่ะมีเสื้อหนาวในกระเป๋านะคะไม่ใส่เพราะว่าอยากจะเย็นมากยังไม่เย็นเลยยังไม่เย็นมันยังไม่เย็นเลยสักวันหนึ่งแต่นี้เดี๋ยวนะคะอันนี้ก็คือเขาก็จุดไฟเอาไว้นะคะนี่ก็คือพวงหรีดซึ่งเขาน่าจะมีผู้ใหญ่มาแล้วก็จุดเอาไว้ต่อมาค่ะไม่ได้เยอะเอาที่พาใช้นี่ก็คือเข้าไปในนั้นเขาก็ทำรูปกางเขนที่นั่นเนี่ยเขาจะกินน้ำทับทิมน้ำทับทิมเขาเนี่ยมันไม่เหมือนที่เยาวราชนะเยาวราชมันเหมือนกับของปลอมที่นี่เนี่ยมันแบบจริงๆเลยนะคะเข้มข้นและอร่อยมากเลยนะคะและนี่เขาก็ทำภาพขึ้นมาทำภาพขึ้นมาแล้วก็เลยรู้สึกว่าไอเดียดีต่อมาคลิกเลยต่อนี่คือบ้านเรือนสมัยก่อนของพวกเขานะคะต่อมาแล้วก็นี่คือผู้หญิงอะไรในสมัยนั้นเขาก็ทำให้ดูนี่นะคะเขาเนี่ยจะถูกเข้ามาแล้วก็เขาเรียกว่าลักพาผู้หญิงไปเขาลักพาผู้หญิงไปนะคะเนี่ยเขาลักพาผู้หญิงไปเนี่ยบนนี้เขาลักพาไปเอาไปเป็นนางบำเรอไปเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าพวกแขกเติร์กเนี่ยพวกตุรกีเขาจะเอาไปแล้วก็บางคนก็เข้าไปอยู่ในฮาเลมเมนโซเพนีในฮาเลมเห็นไหมคะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เห็นไหมอย่างนี้เลยแล้วเขาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในช่วงนั้นเนี่ยล้านห้าแสนคนอาร์เมเนียถูกฆ่าตายก่อนยิวมัน1940กว่าใช่ไหมแต่อาร์เมเนีย1915คศก่อนแล้วคือหนังสือพวกเติร์กเดี๋ยวให้เห็นแล้วก็นี่ก็คือเขาก็เป็นอาสาสมัครนะคะมาเป็นทหารต่อมาค่ะชาวบ้านมาเป็นและพวกนี้เนี่ยเขาก็จะฆ่าแล้วก็เอาหัวมาวางเห็นไหมหัวมาวางเอาไว้เพื่อจะเป็นความภาคภูมิใจเราเห็นไอซิสไหมคะที่เขาฆ่าแล้วเขาออกมาเขาภาคภูมิใจนะคะเขาภาคภูมิใจเพราะฉะนั้นเขาก็จะตัดหัวแล้วก็มาวางแล้วก็เขาแสดงถึงความภาคภูมิใจว่าเขาทำงานสำเร็จต่อมาค่ะเนี่ยในช่วงนั้นก็มีปัญหาเยอะนะคะนี่เผาคนทั้งเป็นนะแล้วก็นี่เขาเอาหัวกะโหลกมาถือเอาไว้นะคะเขาญาติเขาหรือไงเนี่ยต่อมาค่ะแล้วก็เด็กๆนะคะที่เป็นทหารเห็นถูกแขวนไหมคนพวกนี้คือไม่ยอมที่จะเป็นมุสลิมยอมตายเขาแขวนคอนะคะอย่าลืมว่าตอนนี้กำลังมาแรงนะเรามีโอกาสแน่นอนเราถึงต้องเชื่อเราถึงต้องอยู่ด้วยกันถ้าเราไม่มีความสัมพันธ์กันเนี่ยเราก็เลิกเชื่อนะเพราะวันนั้นมันจะทรมานมากนะคะพวกเขานี่แข็งแรงเข้มแข็งมากเลยต่อมาค่ะผู้ชายคนนี้เป็นนักแต่งเพลงนะคะแล้วก็ในเหตุการณ์ทั้งหลายเนี่ยเขารอดชีวิตแต่เขาเพี้ยนไปเลยเขาเป็นคนบ้านะคะตามมาค่ะนี่คือผู้หญิงที่ถูกจับไปจะต้องมีการสักเห็นไหมใครชอบสักเนี่ยระวัง
แปลว่าเป็นธาตุค่ะนะเนี่ยเขาจะสักเอาไว้ให้เป็นแตกต่างเขาจะสักนั่นสักนี่ในตัวเป็นผู้หญิงที่เป็นนางบำเรอแล้วก็ส่งเข้าไปในฮาเร็มค่ะผู้หญิงคนนี้เขารอดมาแล้วเขาก็มาเล่าให้ฟังด้วยแต่ว่านี่ก็คือหนังที่เขาได้สร้างเขาก็บอกก็เลยรีบถ่ายเอาไว้เผื่อว่าจะได้หาดูผู้หญิงทั้งนั้นผู้หญิงทั้งนั้นถูกตรึงกางเขนเพราะไม่ยอมเลิกเชื่อพระเยซูไม่ยอมเปลี่ยนเป็นมุสลิมใช่นะคะนั่นคือใจร้ายแล้วก็เห็นไหมฆ่าตัดหัวทำอะไรตลอดคือเราเด็กผู้หญิงคนนี้กับผู้ชายก็หนีเป็นเพราะเหตุนี้แหละไม่เจอกัน3ปีวันนั้นเป็นวันที่เจอกันในท้องป่องเพราะว่าเด็กคนนี้อยู่ในทะเลทรายก็ไปเก็บหญ้ากินอย่างเดียวเพราะไม่มีอาหารเขากินหญ้านะคะก็กินหญ้าเขาก็ขาดอาหารแต่เขาได้เจอกันนะแล้วก็คนนี้เขาก็โดนตรึงเหมือนกันแต่เขาหลุดรอดมาได้เขาให้เห็นว่าเขาโดนตอกที่มือยังไงเด็กโหดร้ายมากค่ะไปดูก็ร้องไห้นะตลอดเลยนะคะรู้สึกมันพระเจ้าเพราะว่าเขาคือไม่ใช่ยิวเขาเป็นต่างชาติเพราะฉะนั้นเขาก็คือพวกเรานะคะเรามีโอกาสมากๆที่จะต้องโดนนะคะเพราะว่าในคนในกลุ่มมุสลิมเนี่ยบางกลุ่มเนี่ยเขาสอนเลยถ้าคนไหนที่ไม่ได้เชื่ออิมุสลิมนั่นจะต้องถูกฆ่าไม่ว่าคุณศาสนาไหนก็ตามนะเพราะฉะนั้นเตรียมตัวไว้นะคะเราถึงต้องรักกันเราต้องผูกพันกันเพราะงั้นไม่งั้นเนี่ยพอถึงเวลาเราจะโดดเดี่ยวแล้วเราก็เปลี่ยนไปเลยแล้วก็ตกนรกนิรันดร์ต่อมาค่ะคนเหล่านี้มีทั้งนักเขียนมีทั้งเป็นทูตนะคะมีทั้งครูมีอะไรที่เป็นต่างชาติเขาอยู่ในเหตุการณ์เขาเลยเขียนหนังสือนะคะเพราะว่าหลายคนก็บอกมันไม่มีจริงเห็นไหมยิวฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ก็โกหกว่าไม่มีจริงเดี๋ยวนี้นะคะเพราะว่าเขาต้องการที่จะทำให้อาร์เมเนียเนี่ยหมดอัตลักษณ์ไปเลยและเขาก็จับเด็กเล็กนะคะเด็กเล็กที่เล็กๆเนี่ยแล้วมาล้างสมองและให้กลายเป็นมุสลิมแล้วก็ล้างสมองโอเคนะก็พอแล้วค่ะเล่าให้ฟังสิ่งนี้เป็นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยที่กาซาฝันคืนเดียวเห็นพระเยซู200คนมาเชื่อฝันพระเยซูมาปรากฏในความฝันตื่นมาเป็นคริสเตียนเลยอาจจะเป็นคนอาร์เมเนียพวกนี้ก็ได้ที่มันเป็นคนที่พระเจ้าเลือกแต่ว่าเขาถูกเอาไปเพราะฉะนั้นพระเจ้าจะเอาคืนนะคะเพราะฉะนั้นหลายคนที่เราได้เห็นว่าเอ๊ะทำไมเขาฝันได้คนนี้คือเขาอาจจะมีเชื้อสายของพระเจ้าอยู่แต่ว่าเขาถูกขโมยไปพระเจ้าก็เข้ามาทำงานในความฝันโอเคนะคะเพราะงั้นทุกเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันกับเราดิฉันได้กลับมาดิฉันได้เห็นเลยนะว่าเราอย่าถือสาเลยความแตกต่างของเราเนี่ยมันเป็นเพราะว่าพื้นฐานเราแต่ละคนดิฉันไปอยู่ที่นั่นเนี่ยดิฉันได้เห็นประเทศนี้ก็นิสัยงี้ประเทศนั้นก็นิสัยงั้นแต่เรารักกันได้มันรักกันได้จริงๆด้วยนะมันไม่ถือสากันได้และเห็นคนไหนก็สวยไม่จำเป็นจะต้องจมูกโด่งคนจีนนะขึ้นแล้วเวลาขึ้นไปกาตาร์เนี่ยเขาก็มีทั้งคนญี่ปุ่นคนดำนะเป็นแอร์โฮสเตสเรามองแล้วคนญี่ปุ่นนี่มันสวยแฮะจมูกมันก็ไม่โด่งคิ้วตาก็ชั้นเดียวนะมันก็สวยหันมาคนนี้ตัวดำก็สวยไอ้ตอนนี้ชักเหมือนพระเจ้ามากขึ้น คือมองอะไรมันก็สวยงามนึกออกไหมมันเหมือนกับพระเจ้าล้างใจเราอะแล้วเราก็นึกถึงโอ้ยคนนี้นี่นะที่เราคิดว่ามีปัญหาพระเจ้าลูกไม่ได้ถือสายเลยเข้าใจไหมเพราะว่าในที่สุดแล้วมันไม่เหลืออะไรที่กาซาที่เขารวยๆคนรวยๆที่เขามีร้านเดี๋ยวนี้เหลือไหมไม่เหลืออาร์เมเนียที่มีบ้านมีอะไรไม่เหลือจำเอาไว้ของเหล่านี้คือของนอกกายจริงๆเราต้องเผื่อแผ่เราจำเป็นทำไมเราถึงจัดงานคริสต์มาสอะไรพวกนี้เพราะเราต้องการความสัมพันธ์เราต้องการที่จะยังสัมพันธ์กันและมีโอกาสที่จะพาคนที่ไม่เชื่อมาเพื่อเขาจะได้เชื่อ
ห็นไหมคะคริสต์มาสไม่ใช่เทศกาลของพระเจ้าแต่เหมือนเทศกาลปูริมที่พวกเขาระลึกถึงคริสต์มาสมันทำให้เรามีโอกาสที่จะประกาศข่าวประเสริฐเพราะฉะนั้นพี่น้องเตรียมตัวไว้แล้วก็ให้เทศกาลเหล่านี้เป็นเทศกาลที่เราจะสามารถไปแคโรลลิ่งทำให้คนเชื่อนะคะหรือไปมีการให้ของขวัญหรือทำอะไรก็ได้ที่เขาจะได้รู้ว่าเราเป็นคริสเตียนถูกไหมนะคะเราก็กำลังจะไปจัดที่เรือนจำด้วยนะใช่ไหมที่หลุมศักดิ์นะคะก็ตอนนี้อยากจะอ่านให้ฟังนะคะในเราจะดิฉันจะอ่านใน1โครินธ์13แม้ข้าพเจ้าพูดภาษาแปลกๆได้เป็นภาษามนุษย์ก็ดีเป็นภาษาทูตสวรรค์ก็ดีแต่ไม่มีความรักข้าพเจ้าเป็นเหมือนคล้องหรือฉาบที่กำลังส่งเสียงแม้ข้าพเจ้าจะเผยพระวจนะได้และเข้าใจความล้ำลึกทั้งปวงและมีความรู้ทั้งสิ้นมีความเชื่อมากที่สุดพอจะยกภูเขาไปได้แต่ไม่มีความรักข้าพเจ้าไม่มีค่าอะไรเลยแม้ข้าพเจ้าจะสละของสารพัดหรือยอมให้เอาตัวไปเผาไฟเสียแต่ไม่มีความรักจะหาประโยชน์แก่ข้าพเจ้าไม่ความรักคืออดทนนานและกระทำคุณให้เราอดทนไหม เราอดทนไหม เราอดทนบางคนเราอดทนได้แค่บางคนอดทนบ้างนะคะและกระทำคุณให้แต่ไม่ใช่ว่าอดทนกับลูกเนี่ยตีเนี่ยมันไม่เป็นไรหรอกนะเพื่อสอนให้เปลี่ยนแปลงความรักไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่หยิ่งพยองไม่หยาบคายไม่คิดเห็นแก่ตัวเองฝ่ายเดียวไม่ฉุนเฉียวไม่จดช่างจดจำความผิดทำไมเราช่างจดจำความผิดจำไว้นะคราวที่แล้วจำได้ไหมใช่ไหมเธอเคยทำอย่างนี้กับฉันตอนนี้ถึงตาฉันบ้างอย่างนี้ไม่ใช่นะคะไม่ฉุนเฉียวเพราะอะไรเพราะฉุนเฉียวแล้วมันกระทบไหมเวลาที่เราฉุนเฉียวเนี่ยมันกระทบความรู้สึกแล้วมันกระทบไปต่อแล้วมันก็ต่อแล้วคนที่ได้รับการฉุนเฉียวมันก็จะโมโหต่อฮะมีผลไหมมันเป็นวิญญาณต่อเนื่องเพราะงั้นพระเจ้าถึงได้พูดกับเรานะคะต้องไม่คิดเห็นแก่ตัวเองฝ่ายเดียวเวลาเรากินข้าวเราถึงต้องดูว่าเรากำลังตักไม่เผื่อคนอื่นหรือเปล่าเห็นไหมคะพระเจ้าสอนเราทุกเรื่องเลยนะแล้วก็ไม่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติผิดแต่ชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติชอบบางครั้งลูกเราทำผิดนะคะแล้วเราก็ไปหยิบของคนอื่นมาแล้วก็ไปแอบโอ้มันฉลาดจริงๆเลยนะไหนชมไหมเนี่ยเรากำลังชมแล้วก็ให้ทายลูกแทนที่เราจะรีบจัดการนะคะไม่งั้นมันก็จะติดนิสัยความรักทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของผู้อื่นโอ้อาจารย์เดเมียนเขาออกมาผมจะรักคุณให้คุณทำผิดได้เลยเพราะผมก็ยังรักคุณอยู่แต่เขาฝึกมา35ปีนะเราฝึกมาแค่ปีเดียวเนี่ยนะคะเพราะเขาก็เลยพูดได้เราเนี่ยเราพูดไว้ก่อนแล้วเราจะทำได้ความรักเชื่อในส่วนดีของเขาสมมุติเราไม่ชอบคนหนึ่งแต่เราต้องนึกว่าเขาดียังไงใช่ไหมเอาความดีขึ้นมากลบอ่ะโอ้เขาในอย่างอื่นเนี่ย9อย่าง10อย่างเนี่ยเลวตั้ง9อย่างแต่มีดีอย่างหนึ่งเอาความดีของเขาขึ้นมานะคะแล้วก็เชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอและมีความหวังเสมอและทนต่อทุกอย่างความรักไม่มีวันสูญสิ้นแม้นการเผยพระวจนะก็เสื่อมสูญไปแม้นการพูดภาษาแปลกๆก็มีเวลาเลิกกันแม้วิชาความรู้ก็จะสูญสิ้นไปแต่ความรักสูญไหมไม่สูญเพราะเรามีความรักของพระเจ้าเพราะความรู้ของเราไม่สมบูรณ์และการเผยพระวจนะก็ไม่สมบูรณ์แต่เมื่อความสมบูรณ์มาถึงแล้วความบกพร่องก็สูญไปเมื่อข้าพเจ้ายังเป็นเด็กข้าพเจ้าพูดอย่างเด็กคิดอย่างเด็กให้ควรหาเหตุผลอย่างเด็กเห็นไหมไม่ชอบเลยอาจารย์คนนี้โอ้เนี่ยไม่สู้คนนั้นไม่ได้เนี่ยนะเขาเรียกว่าเด็ก นะคะถ้าเราเป็นผู้ใหญ่มองอย่างพระเจ้ามองเราจะมองข้ามสิ่งนี้และดูว่าเขามีส่วนดีตรงไหนนะคะเมื่อข้าพเจ้าเป็นผู้ใหญ่ข้าพเจ้าก็เลิกอาการเด็กเสียเราเช็คตัวเองว่าเราโตขึ้นไหมในพระเจ้า
พราะว่าบัดนี้เราเห็นสลัวสลัวเหมือนดูในกระจกแต่เวลานั้นเราจะเห็นพระพักตร์ชัดเจนเดี๋ยวนี้ความรู้ของข้าพเจ้าไม่สมบูรณ์เวลานั้นข้าพเจ้าจะรู้แจ้งเหมือนพระองค์ทรงรู้จักข้าพเจ้าดังนั้นยังตั้งอยู่3สิ่งคือความเชื่อความหวังใจและความรักแต่ความรักใหญ่ที่สุดถ้าไม่มีความรักก็ไม่ได้ไปสวรรค์เพราะว่าในสวรรค์เต็มไปด้วยความรักเราสัญชาติไม่รักอดนะคะเพราะฉะนั้นฝึกเอาไว้ตั้งแต่วันนี้เอเมนไหมคะอันสำคัญมากแล้วดิฉันเนี่ยไปที่นั่นมาดิฉันรู้เลยว่าพระเจ้าให้รักได้คนอย่างนี้หน้าตาบางทีมันไม่ถูกชะตานะมีบางคนไหมที่เราเห็นแล้วหน้าแล้วเรารู้สึกไม่ถูกชะตาเพราะเราถูกสอนไงอย่างดามดัสกรเนี่ยแสดงเป็นผู้ร้ายตลอดพอหน้าตามันเหมือนดามดัสกรก็ไม่ชอบแล้ว ใช่ไม่ใช่ เพราะว่าเราถูกสอนในความในหนังจากหนังหรือว่าจากอะไรแต่จริงๆสำหรับพระเจ้าไม่เลยพระเจ้ารักทุกคนหน้าตาแบบไหนพระองค์ก็รักไปหมดเลยนะคะและอยู่ที่นั่นเนี่ยพระเจ้าก็สอนคนโอ้โหเหมือนหน้าตาพวกเขาผู้ชายนะคะเหมือนเซลินสกี้หลายคนมากประธานาธิบดีของยูเครนเหมือนมากเอ้าคนนี้อาจารย์กุสุมบอกจริงด้วยแล้วก็เหมือนปูตินด้วยนะนี่ก็เหมือนปูตินเดินมาเราตกใจอ๋อคนนี้ก็เหมือนปูตินคนยุโรปมันก็จะเหมือนกันแต่เห็นไหมคะว่าเป็นเพราะว่าภาพที่มันติดลบในหัวเราเพราะเราไปเห็นอีกคนหนึ่งแบบนั้นเราก็ติดลบเราถึงต้องไม่มีความลบในหัวของเราเราต้องสามารถรักได้ทุกคนเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าคนนี้หน้าเหมือนดำสัจกรแล้วจะต้องเป็นผู้ร้ายใช่ไหมถ้าหน้าเหมือนสมบัติเมธานีแสดงว่าเป็นพระเอกอะไรอย่างเงี้ยแต่คนเรานี่ก็เติมไม่ทันที่พูดเนี่ยที่พูดเนี่ยสำหรับคนแก่โอเคนะคะเพราะฉะนั้นเรามาอธิษฐานกันให้พระเจ้าให้เราหัวใจของเราเป็นเหมือนกับพระเยซูที่พระองค์ไม่เคยรังเกียจใครเลยและพระองค์รักทุกคนนะคะพระบิดาลูกขอบคุณพระองค์พระเจ้าสำหรับสิ่งที่พระองค์ให้ลูกไปที่อาร์เมเนียทำให้พระองค์นั้นได้สอนลูกให้รักทุกคนถึงแม้เขาจะไม่น่ารักอย่างไรพระเจ้าเราทุกคนกำลังเติบโตขึ้นและเรารู้ว่าสิ่งที่เราเติบโตขึ้นเราเติบโตขึ้นในความรักที่พระองค์นั้นให้กับเราพระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์พระเจ้าที่สายตาของเราจะเป็นเหมือนพระองค์หัวใจของเราจะเป็นเหมือนพระองค์ที่เราจะมีความรักให้กับทุกคนได้และเรามีสายตาเหมือนกับพระเจ้าที่มองทุกคนนั้นเต็มไปด้วยความน่ารักและเราจะเห็นส่วนดีของเขาเป็นสำคัญพระบิดาเรารู้ว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบแต่ก็ไม่มีใครที่จะเลวร้ายไปหมดทุกสิ่งพระบิดาขอพระองค์ช่วยเราที่เราจะมีหัวใจแบบเดียวกับพระเยซูที่ให้อภัยแม้กับคนที่ฆ่าพระองค์เราขอบคุณพระองค์พระเจ้าที่พระองค์นั้นจะสำแดงความรักของพระองค์ให้ปรากฏในชีวิตของเราเราขอบคุณสละองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระองค์นั้นกำลังทำการในชีวิตของเราแต่ละคนที่เรานั้นจะเป็นคนนั้นที่พระเจ้าใช้การได้และเมื่อเรามองหน้าใครเขาจะสัมผัสถึงความรักของพระเจ้าและเขาจะกลับใจใหม่โหราปาปาเรปกาตระกติสิงติลิมิกาตาลาบกราบกาตระกติสิงติกิติลิมิกาตาลาบกราบกาตระกติสิกติสิงติลิมิกาตาระกติชันตาโหราปาคาติลิมิกาตาลาบกราบกาตระกติสิงติลิมิกาตาลาบกาตระกติชาติลิมิกาตาระกติสุตาลาบโหราปาคาติลิมิกาติลิมิกาตาระกติสุตาลาบกราบกาตระกติสิงติลิมิกาตาลาบขาราปาคาตระกติสิงติลิมิกาตาลาบกราบกาตระกติสิงติลิมิกาตาระกบกาตระกตาขาราปาคาติลิมิกาตาla bagorra pagadarga te sente kitili mengete la bagadarga te shonto la bagarra pagadarga te sente li mengetarga te sota la baba urra pagadarga te sente li mengata la bagadarga te seta และพระเจ้าลูกอธิษฐานที่พวกเรานั้นจะมีหัวใจแห่งการให้เหมือนกับพระเยซูพระเจ้าความรักก็คือจะต้องควบคู่กับการให้เสมอเราจึงขอบคุณพระองค์พระเจ้าที่เราจะสามารถให้อภัยทุกคนได้และสามารถที่จะให้ในสิ่งที่เรานั้นรู้ว่าเราเป็นที่รักของเราแต่เรารู้ว่าเมื่อคนอื่นขาดแคลนเราเต็มใจพระเจ้าขอพระองค์ช่วยเราที่จะไปถึงจุดนั้นได้ลูกขอบคุณพระองค์พระเจ้าลูกสรรเสริญพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์มีผู้หญิงสองคนที่ดิฉันถวายเข้าไปก็ถามว่า
ทำไมต้องให้เขาอ่ะเขาไม่เข้าใจเห็นไหมคะแม้แต่เราให้เขายังไม่รู้เลยว่าทำไมเราต้องให้เขาได้ฮะเพราะว่าไม่เคยได้รับไงความที่เขาถูกกระทำแล้วมันไม่เคยแล้วเขาก็ยากจนอ่ะนะคะพอเราให้เขาเนี่ยเขางงแล้วดิฉันก็ให้ไฟฉายไปหลายคนเขาก็ถามว่าทำไมให้เขาบอกเอ้าก็อยากให้อ่ะเอาไปแล้วก็ให้คุณอาร์เมเนียคนที่เตรียมของขวัญไปก็คืออาจารย์สิริพรอยู่คนเดียวนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีอาจารย์อื่นที่มาทีหลังนะคะก็อาจารย์ที่ UCC หรืออาจารย์โกสุมเขาก็เอาของมาแต่อาจารย์สิริพรเอาทุกอย่างเป็นช้างหมดแล้วก็ไปพูดกับเขาว่าก็คนอาร์เมเนียมาตอนเที่ยงเรานัดเจอแล้วก็บอกว่าฉันเอาช้างมาเพราะว่าคนไทยคือสัญลักษณ์ช้างและได้รับการปลดปล่อยแล้วฉันก็เลยอยากให้เธอได้รับการปลดปล่อยเหมือนพวกเราเขาก็เลยให้เราอธิษฐานให้อาจารย์สิริพรก็เลยต้องอธิษฐานเป็นภาษาอังกฤษที่เขาเข้าใจนั่นไม่ใช่ภาษาอาร์เมเนียนะนะคะอันเราก็เชื่อนะคะแล้วก็อุ๊ยซื้อไปเยอะเลยค่ะแล้วก็ให้รูปช้างให้แล้วก็เล่าให้อาจารย์เดเมียนฟังวันสุดท้ายที่เราประชุมมีไหมในไลน์เดี๋ยวเราจะได้รู้นะคะหลังจากที่ดิฉันบอกว่าวันสุดท้ายเนี่ยดิฉันได้เห็นว่าเราหลอมไปเรียบร้อยแล้วออกมาเป็นช้างตัวใหม่แล้วก็ไปหาอาจารย์เดเมียนบอกว่าเราเป็นช้างตัวใหม่แล้วแต่ว่าอยู่เป็นแม่ช้างอยู่ยังต้องคอยดูลูกช้างอยู่นะคะโอเคมีไหมโอเคนะคะดิฉันก็แปลกประหลาดนะดิฉันไปเจอช้างมีเหมือนฝูงช้างคือแม่ช้างและลูกช้างแล้วก็เขาก็ให้งาไปด้วยแต่เขาบอกว่าช้างตัวเมียไม่มีงานะคะแล้วดิฉันเอางาไปด้วยนะที่เขาให้มาแต่หาไม่เจอแสดงว่าต้องให้เป็นแม่ช้างจริงๆเนี่ยนะคะให้อาจารย์ก็ประทับใจมากเพราะได้เป็นแม่ช้างดูภาพที่เตรียมยากมากเลยเพราะมันไม่มีถาดและดิฉันต้องเอาสมุดมานะติดสก็อตเทปให้มันแข็งๆแล้วก็เอาบังเอิญมันมีกาวอันนึงที่ติดกับกระจกที่เตรียมมาไปเผื่อว่ากระจกมันไม่มีที่ส่องจะได้แปะไว้ข้างฝาได้ก็ต้องเอาไอ้กาวนั้นน่ะนี้เดียวนั้นน่ะเอามาตัดแบ่งเสร็จแล้วใส่สมุดแล้วก็เอาที่เป่าผมเป่าเพื่อจะได้ติดเก่งมากเลยอาจารย์สิริพรทำอะไรก็ได้นะตอนที่ไปเนี่ยค่ะให้เห็นนะคะว่าเนี่ยเราไปกันทั้งหมดอย่างนี้นะคะมีลูกของอาจารย์กบไปด้วยหนึ่งคนค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็การไปด้วยกันครั้งนี้มันเหมือนเป็นคริสตจักรเดียวอะนึกออกไหมคะความรู้สึกมันเป็นคริสตจักรเดียวมันไม่ใช่หลายคริสตจักรเลยนะก็อยากให้พวกเราก็เตรียมตัวไว้นะคะคิดว่าเรามีโฮมคัมมิ่งพวกเราจะต้องเป็นคนนั้นที่จะต้องมีการเปลี่ยนชีวิตของเราจากเราไปสัมผัสถึงความรักคนมาจากหลายชาติมากวันนั้นนับไปแล้วน่าจะ31ชาติชาติอื่นๆอาจจะพูดไม่ทันนะคะแต่ว่าเขานับก็คือ31ชาติแล้วเราก็นั่งนึกพระเจ้ามีทั้งหมดในโลกนี้มัน70ชาตินี่คือที่พระองค์เลือกไว้เนี่ยนะคะเพราะงั้นเนี่ยแค่31เดี๋ยวมาเมืองไทยจะมีเพิ่มเอเมนนะคะ